ครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านวันนี้จะนำท่านมารู้จักกับไก่แจ้นะครับจริงๆแล้วคือสายพันธุ์ตัวนี้นะครับก็คือแม่เขาเป็นไก่บ้านนะครับแล้วก็ไก่ป่าลงมาผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเป็นแม่แล้วก็เป็นตัวผู้ซึ่งต่อไปก็เป็นไก่แจ้ซึ่งพันธุ์เล็กนะครับนี่มันมีทั้งผู้ทั้งตัวเมียนะครับซึ่งตัวเขาไม่ใหญ่แต่เนื้อแน่นนะครับอร่อยนี่คือเขาเกิดมาก็เป็นสายพันธุ์ครึ่งไก่บ้านครึ่งแจ้นะครับเนี่ยตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนี่ไก่พวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะวางไข่ในป่านะครับริมข้างโขดหินนะครับเขาจะไม่ไข่บริเวณบ้านนะครับไข่ในป่าอย่างเดียวนี่ครับท่านดูเตี้ยกว่าหญ้าอีกนะครับนี่เขาอยู่แบบธรรมชาติของเขาเองนะครับเริ่มต้นก็มีไก่ป่านะครับมาผสมพันธุ์กันกับไก่บ้านนะครับหลังจากนั้นก็คือคล้ายๆเป็นแบบครึ่งไก่บ้านครึ่งไก่ป่านะครับตัวก็จะเตี้ยนะครับหางเด้งนะครับแต่พวกนี้จะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับบินนะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคือพอออกลูกมาปุ๊บนี่คือจะสอนลูกนะครับให้พาตัวบินขึ้นนอนต้นไม้นะพวกนี้จะไม่นอนแบบที่ต่ำนะครับนี่เห็นไหมครับบินนะครับนี่เขาบินเก่งนะครับนี่เห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวบินเก่งบินไกลด้วยนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยก็บินนี่ขนาดตอนนี้ก็บินขึ้นนอนต้นไม้ได้ความสามารถสูงมากนะครับก็เลยวันนี้คิดค้นจะทำกันสักเมนูหนึ่งนะครับสำหรับไก่อร่อยๆ อย่างนี้นะครับคือพวกนี้เขาจะวางไข่แบบแนวโขดหินอะไรต่างๆนะครับไข่ไว้ในป่าพอฟักเสร็จปุ๊บก็เอาลูกออกมาเที่ยวกินนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปชมไข่ด้วยวันนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาไข่ไว้คือบางแม่เนี่ยประมาณ10กว่าลูกนะครับนี่ 5-6 ลูกเองนี่คือชุดที่ไข่ทิ้งเอาไว้นะครับแต่ไม่ใช่เสียนะครับคือเขาจะดูแลควักจนออกลูกแล้วก็พาลูกออกมาหากินแถวแนวป่าแนวบริเวณบ้านนะครับแต่จะไม่เข้าใกล้จับไม่ได้ด้วยนะครับจับยากมากนะครับพวกนี้คือไข่เนี่ยถ้าเผื่อได้กินแบบลวกนะครับเช้าๆสุดยอดพละกำลังของคนนะครับว้าวอร่อยมากๆนะครับไข่เขาไข่ขาวนิดหน่อยนอกนั้นจะเป็นไข่แดงนะครับสุดยอดสดชื่นถ้าได้ทานแล้วนะครับนี่วันนี้เราก็เลยคิดค้นมาทำสักเมนูหนึ่งนะครับกับความสดของเขานะครับแต่ต้องไล่กันก่อนนะครับใช้คนล้อมกัน4-5คนนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเนื้อหวานนะครับเอามาผัดพริกหรือผัดเครื่องแกงอะไรต่างๆแล้วก็ใส่ใบกะเพราก็ไปแล้วก็พริกสดนะครับวันนี้เลยให้เมนูนี้ชื่อว่านะครับไก่แจ้นะครับผัดกับพริกไทยสดนะครับอ่อนๆแล้วก็กะเพราครับโอเคตัวผู้นะครับนี่ตัวนี้คือไม่รู้จะหลายแม่แล้วสงสัยนะครับนี่เขาบินเก่งมากในตัวผู้เนี่ยบินสูงมากนะครับจะไม่นอนบริเวณบ้านคือพวกนี้จะอยู่ยอดไม้ตลอดนะครับนานๆจะลงมาสักครั้งหนึ่งนี่ลูกเล็กๆนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนี่เราพาท่านมาดูมาชมวิถีชีวิตนะครับคือเป็นอาหารคืออะไรก็เป็นอาหารถ้าเป็นไก่ในช่วงนี้หมูนี่คือแพงมากนะครับช่วงนี้ making cooking วิทเล็กแต่เหลวเหล็กนะครับก็ต้องพาท่านมากินไก่กันก่อนนะครับเพราะว่าเมนูไก่คือยังไม่สูงยังไม่แพงแต่ถ้าหมูช่วงนี้ทุกอย่างแพงหมดนะครับนี่เราได้มาแล้ว1ตัวนะครับนี่เนื้อแน่นท่านดูนะครับหน้าอกแบนปั๊บเลยนี่เนื้อสุดยอดเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะย่างนะครับหรือจะอบจะผัดพริกไทยสดกับเพราหรือจะผัดเครื่องแกงอร่อยหมดเลยครับเนี่ยนี่เราได้ตัวขนาดนี้นะอย่าคิดว่าเนื้อได้แค่ถ้วยเดียวเล็กๆไม่ใช่นะครับอย่างน้อยๆก็5-6คนกินสบายนะครับเนื้อสุดยอดเลยสดมากๆนะครับวันนี้ก็เลยจะผัดนะครับ
ให้พวกพ้องได้กินกันนะครับนี่ผัดไก่แจ้ผัดพริกไทยอ่อนนะครับกะเพราผัดพริกไทยสดเลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงเข้าไปด้วยนะครับนี่มันไม่ใช่อยู่ทั้งตัวนะครับอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนหนังบางกรอบมากๆครับเราก็มาผัดกันเลยนะครับหลังจากเราหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยก็ผสมเครื่องแกงก็ผัดกันเลยนะครับหอมเราจะใส่เครื่องเทศเครื่องอะไรนะครับนอกเหนือจากพริกแกงที่เราตำนะครับพริกแกงก็ไม่มีอะไรมากนะครับพริกขี้หนูแห้งนะครับกระเทียมหอมตะไคร้นะครับขมิ้นผสมรวมกันแล้วก็ตำนะครับเครื่องจะได้คุณภาพที่ดีติดตำเองนะครับผมตำเองทั้งหมดเลยครับนี่เดี๋ยวเราใช้เวลาเคี่ยวไม่นานเพราะว่ากำลังดีไก่กำลังดีกระดูกเล็กนะครับไก่แจ้กระดูกเล็กมากนะครับเนื้อเขาจะมากนะครับเนื้อแน่นอร่อยมีหอมแล้วนะครับเริ่มหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงใช้เวลาปรุงประมาณ10-15 นาทีนะครับเนื้อสุดยอดเลยนะครับเราสับปนกับกระดูกนะครับไม่ต้องแยกเนื้อคือปนกระดูกนี่คือสุดยอดของความอร่อยนะครับหอมเกือบเหมือนเราต้มน้ำซุปนะครับหอมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็รอเวลาเคี่ยวสัก15 นาทีเดี๋ยวได้กินสุกเป็นที่แน่นอนนะครับนี่แล้วก็ใส่พวกพริกไทยสดอะไรต่างๆนะครับก็พวกใบกะเพรานะครับอย่างที่บอกข้างต้นว่าวันนี้เราจะทำเมนูไก่แจ้นะครับผัดพริกไทยอ่อนพริกไทยสดนะครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับนี่ของพื้นบ้านทั้งหมดเลยครับวันนี้บ้านสุดๆของบ้านเลยนะครับนี่สุกเป็นที่เรียบร้อยครับนี่มีไข่ในด้วยนะครับตัวนี้หอมสุดยอดเลยครับหอมมากๆอร่อยแน่นอนมาชิมด้วยกันนะครับเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ Making Cooking with Lex the Lex คิดค้นขึ้นมานะครับยังไงก็ขอกวาดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากเปิดดูแล้วถูกอกถูกใจนะครับก็ไปทำกินกันได้นะครับไม่ยากเย็นนะครับสำหรับอาหารสไตล์รูปแบบของ Making Cooking with Lex the Lex นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ